กลับมาสู่ตอนที่2นะครับกับการใช้งานนะครับไดนามิกแล้วก็แอตทริบิวต์นะซึ่งจะยกระดับนะครับการสร้างโมเดลสามมิติไปสู่บิมนะครับนะสำหรับคนที่โกบิมนะครับดูซีรีส์นี้นะตอนที่2นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยครับในตอนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเลน x เลน y เลน z ก็คือความยาวชิ้นงานตามแนวแกน x แกน y แกน z เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้พิกัดนะครับ x y z ว่ามันคืออะไรนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำสี่เหลี่ยมขึ้นมานะตรงนี้ครับแปะออกมานะครับพิมพ์2คอมมา2แล้วก็ Enter ครับเอาละจะดูระยะนะผมยังไม่ make group นะครับนี่คือ2และนี่คือ2เห็นไหมครับนี่คือ2และนี่คือ2นะดังนั้นเองนะครับถ้าผมกดคำสั่งนะครับ text ตรงนี้คือ text นะครับชี้ที่งานตรงนี้ครับปึ๊บมันจะขึ้น2 2 0ซึ่งก็คือนะครับพิกัด x เท่ากับ2ถูกไหมครับเพราะว่าด้านนี้คือ x เท่ากับ2ถูกไหมครับตัวนี้ x เท่ากับ2และ y ถูกไหมครับเท่ากับ2ส่วน z ไม่มีความสูงถูกไหมครับเท่ากับ0และนี่คือพิกัด x y z ครับ2 2 0เอาแล้วต่อไปก็ลองเดาด้านนี้ครับมันคือพิกัดอะไรคิดตามช้านะเท่าไหร่เอ่ยโอเคคลิกแล้วดึงมาครับมันคือx ก็เท่าไหร่ครับ x 2ถูกไหมนี่คือ2ถูกไหมครับด้านนี้2เมตรถูกไหม x 2 y เท่าไหร่ y ไม่มีใช่ไหมครับเท่ากับ0เห็นไหมครับและ z มีไหมไม่มีครับเท่ากับ0เหมือนกันดังนั้นเองนะครับนี่คือพิกัด x y แล้วก็ z นะครับนั่นในคำสั่ง dynamic component เนี่ยนะครับถ้าเราเจอค่า x y แล้วก็ z ให้นึกถึงภาพนี้ไว้ครับมันคือพิกัดนะ x y แล้วก็ z ถูกไหมครับง่ายมากๆเลยเดี๋ยวผมขอลองทดลองนะครับถ้าผมดึงขึ้นมา5เมตรนะครับดึงขึ้นมา5เมตรนะปึ๊บพิมพ์5แล้ว Enter พิกัดตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วน z ขึ้นมาครับเท่ากับ5เมตรเห็นไหมครับงั้นสรุปนะครับสรุปเลยนะว่าต่อไปนี้นะครับ x แล้วก็ y แล้วก็ตรงนี้ครับ z นะครับจำให้ดีนะ xว่า z นะครับมันดูเหมือนง่ายนะครับแต่ตรงนี้แหละคือจุดต่อไปนะครับที่มือใหม่หรือมือเก่าๆยังงงอยู่นะครับ x y z มัน make sense ตรงนี้ครับกับชิ้นงานที่ไม่ใช่กรุ๊ปอันนี้อย่าลืมนะอันนี้คือไม่ใช่ object นะครับเรามาดูกันว่าชิ้นงานที่เป็น object มันคืออะไรครับแล้วมาดูตรงนี้ครับโดยหลักการแล้วนะครับถ้าเราวัดพิกัดของชิ้นงานนี้ครับมันควรจะอ่านได้เท่าไหร่ครับ 0.5 ถูกไหมเพราะว่าตรงนี้มันคือระยะ 0.5 ถูกไหมมุมนี้ครับ y ก็เหมือนกันครับ y มันควรวัดได้ครึ่งหนึ่งถูกไหมก็คือ1ถูกไหมแล้วมันควรจะเป็นอะไรครับ x 1 y 0.5 ถูกไหมครับแล้ว z เนี่ยตรงนี้ครับระยะ z นะระยะ z เนี่ยก็คือ 0.25 ถูกไหมครับโดยหลักการถูกไหมแต่เรามาดูซิมันจริงหรือเปล่านะมาดูจริงหรือเปล่านะครับมาดูนะผมกดชี้ครับปึ๊บมันกลับอ่านเป็น1 2 0.5 ครับซึ่งโอ้โหมันงงมากเลยเอ๊ะทำไมมันอ่านได้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มัน x เท่าไหร่ x แค่ 0.5 เองถูกไหมไอ้ตัวนี้เท่าไหร่มันก็ครึ่ง1ของ2ครึ่ง1นี่คือหลักการนะครับเอาแล้วนะพิกัดมันจะซับซ้อนนิดนึงครับเพราะว่ามันจะอ้างอิงกับแกนกลางของออบเจกต์พิกัดจะอ้างอิงแกนกลางของออบเจกต์ซึ่งเรามาดูก่อนนะครับว่าคืออะไรครับต่อไปนี้ครับตรงนี้ด้านนอกเนี่ยครับจะเรียกว่าแกนของโมเดลแต่ Object แต่ละตัวครับมันจะมีแกนของเขาอยู่ด้านในครับในขณะ Make Group เราไม่รู้ตัวเลยว่ามีการสร้างครับแกนอยู่ตรงนี้ครับเมื่อเราดับไปที่ข้างในครับจะเห็นนะครับว่ามันมีแกนอยู่ด้านนี้ครับซึ่งปกติแล้ว SketchUp จะเอาแกนนะครับมาไว้ด้านล่างซ้ายถ้าเราไม่เข้าไปแยกเองกำหนดเองนะครับและดังนั้นเองพิกัดตรงนี้ครับมันจึงกลายเป็นอะไร x เท่าไหร่ครับ x 1ถูกไหมครับ y เป็นเท่าไหร่พิกัด2ถูกไหมครับดังนั้นเองพิกัดตรงนี้จึงกลายเป็นอะไรครับ x 1 y เท่าไหร่ y 2นะครับแล้ว z เท่าไหร่ 0.25 ถูกไหมครับและนี่แหละครับคือเหตุผลว่าเวลาเราสร้างอ็อบเจกต์แล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้แหละครับมันจะอ้างอิงด้านในเอาใหม่ดูทีนะถ้าเราชี้ตรงนี้ครับเห็นไหม1 2 0.5
1 2 0 0ตรงนี้ครับ1เห็นไหม1เห็นไหมครับ0 0เห็นไหมครับง่ายมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองระเบิดดูนะคลิกขวา explode อ่ะเดี๋ยวผมลองชี้ใหม่ดูอีกทีนะว่าเป็นยังไงครับเมื่อผม explode แล้วนะครับแล้วผมชี้ใหม่ครับผมลืมเรื่องไปก่อนนะโอเคมันเดี๋ยวผม copy ไปก่อนอ่ะผมชี้ใหม่นะครับเห็นไหมมันคนละเรื่องเลยถ้าระเบิดแล้วมันคนละเรื่องเลยดังนั้นจำให้ดีนะครับเวลาทำเป็นไดนามิกคอมโพเนนต์ขึ้นมาหรือเป็นออบเจกต์ขึ้นมาเนี่ยเวลาเราชี้ชิ้นงานนะครับมันจะอ้างอิงจากด้านในดังนั้นถ้าใครอยากจะใช้ไดนามิกขั้นสูงนะครับในการทำงานแบบบิมนะครับจะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเวลาเราสร้างออบเจกต์เราจะต้องกำหนดแกนของโมเดลให้ถูกต้องถูกไหมครับเพื่อจะได้การทำงานที่ดีไม่งั้นระยะเนี่ยเราผิดหมดเลยดังนั้นต่อไปนี้ครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างนะครับแกนกลางก่อนว่าทำยังไงครับเดี๋ยวผมขอย้ายมาตรงนี้ก่อนดีกว่าง่ายดีทุกครั้งที่เราสร้างเป็นกรุ๊ปนะครับคลิกรัวๆนะครับคลิกขวา make group เห็นไหมครับว่าแกนของเราจะอยู่ด้านล่างซ้ายเสมอเลยนะครับแต่ต้องย้ายเองนะครับนะอ่ะแต่ก่อนอื่นเรามาดูหลักการก่อนวิธีการเช็คว่าแกนของโมเดลอยู่ตรงไหนแล้วไม่ใช่แกนโมเดลแกนของออบเจกต์อยู่ตรงไหนทำยังไงวิธีการนะครับไปที่คำสั่งครับ window model info window model info นะจากนั้นครับไปที่คำสั่งนะครับในส่วนที่เป็นเรียกว่า component นะครับ component นะจริงๆกรุ๊ปกับ component อันเดียวกันนะ component และกรุ๊ป editing เห็นไหมตรงนี้ครับจะมีคำว่า show component axis axis แกนของโมเดลนะครับแหมโทษทีครับแกนของ object แล้วกันนะครับแกนของโมเดลเราก็คือด้านนอกถูกไหมต่อไปที่แกนของ object ก็คือ object ของเราที่สร้างมานะ show component axis ถ้าต้องการ show นะครับกดเลยครับและเห็นไหมครับว่าบริเวณนี้ครับมันจะโชว์แกนขึ้นมาด้านนอกของเราต่อไปนี้ทุกครั้งที่เราสร้างออบเจกต์ขึ้นมาครับไม่ว่าสร้างอะไรก็ตามครับมันจะโชว์แกนครับเพื่อทำให้เรารู้ว่าแกนอยู่ตรงไหนนี่วงกลมไหมแกนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเมคกรุ๊ปเห็นไหมครับแกนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเอาละครับนี่สำคัญมากแกนคือหัวใจนะครับดังนั้นเองเนี่ยวงกลมเราควรเอาแกนไว้ตรงไหนครับตรงกลางใช่ไหมวิธีการย้ายแกนง่ายมากในส่วนที่เป็นกรุ๊ปนะครับดูนะคลิกรัวๆครับเข้าไปในชิ้นงานเพื่อ edit นะครับเห็นไหมแกนอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถจะย้ายแกนได้นะครับโดยคำสั่งครับคือปกติถ้าเป็นคอมโพเนนต์เราคลิกขวาตรงนี้จะมีคำว่าย้ายแกนแต่ถ้ามันเป็นกรุ๊ปคำนี้ครับให้เราไปที่คำสั่งครับ last to set นะมันจะมีตรงนี้ครับเรียกว่า axis ครับคลิก axis จากนั้นเอาแปะตรงกลางเซนเตอร์ตรงนี้ครับแต่ที่ขอบนิดนึงนะให้มันเห็นเซนเตอร์นะครับแล้วกดเลยคลิก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 อีกหนึ่งทีครับ yes เรียบร้อยครับเสร็จเลยอ่ะตรงนี้ครับตรงกลางตรงกลางดับบี้ก็ไปข้างในครับกด L ดิสอลลากก่อนนะจะได้มากดตรงนี้ครับแกนแล้วแปะตรงนี้เลยครับคลิก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 3ครั้งนะครับแล้วก็กดสเปซบาร์หนึ่งครั้ง select นะหรือกด escape ก็ได้ออกมาข้างนอกนะครับสเปซบาร์คลิกจบเลยอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูการวางแกนกันนะครับถ้าเราอ่ะผมตัดตรงนี้นะนี่ปึ๊บเอาละถ้าผมต้องการวางแกนโดยเปลี่ยนทิศทางทำยังไงคืออยากให้แดงเขียวน้ำเงินมันสลับกันครับกดคำสั่งนะตรงนี้นะ axis ครั้งที่1กดกำหนดจุดวางแกนนะครับ axis นะครับปึ๊บต่อไปครับมันจะให้เราหาแกนแดงครับให้เราหาแกนแดงนะต้องการวิธีไหนครับตอนนี้แดงผมอยากสลับกับเขียวผมชี้แดงขึ้นด้านบนครับ on green axis outside active นะครับนะกดที่กดชี้เนี่ยคือแดงมันจะเรียงอย่างนี้แดงเขียวน้ำเงินนะครับเราเลือกแกนแดงก่อนด้านนี้แดงครับคลิกต่อไปแกนเขียวครับคลิกด้านนี้คลิกเรียบร้อยไหมครับมันจะแดงเขียวน้ำเงินซึ่งมันกลับด้านกับด้านนอกนะครับด้านนอกวิ่งอีกทางนึงครับคลิกครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ทิศทางผมก็คือแดงเขียวแดงเขียวแดงเขียวและนี่แหละครับคือการกำหนดแกนครับและมันจะมีผลโดยตรงต่อพิกัดของชิ้นงานนั้นด้านในนะครับนี่นะครับจำให้ดีนะครับเอาละอาจจะดูงงๆนิดนึงดูหลายๆรอบตอนนี้นะครับ axis นะครับและพิกัด x y z นะครับและตอนนี้เราเรียนรู้อะไรแล้วบ้าง len x len y len z ในตอนแรกนะครับและต่อไปครับ x y z นะครับเรียบร้อยแล้วซึ่งตัวนี้มีความสำคัญมากทุกคนหลับตานึกช้าๆนะครับผมพูดถึงฐานลากคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารที่มีขนาด1คูณ1คูณ2นะครับอันนี้เอาแค่1คูณ1คูณ 0.2 ดังนั้นเองนะครับถ้าเราบอกไปว่าเลน x เท่ากับ1เลน y เท่ากับ1เลน z เท่ากับ 0.25 เห็นไหมครับนี่คือศัพท์ง่ายๆถูกไหมทางสเก็ตอัพไดนามิกถูกไหมครับ
ง่ายๆเลยถูกไหมครับอย่างเช่นผมวางฐานรากจุดเซนเตอร์ของฐานรากไว้ห่างจุด BM 20เมตรไปตามแกน x พิกัดของมันคืออะไรครับ x เท่ากับ20ถูกไหมครับเห็นไหมครับสับง่ายๆเนาะไม่ยากเลยนะครับความยากเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับอีเซียนฟานาเซียบนะครับ